สวัสดีครับเพิ่นมีปัญหาฉุกละหุกตอนเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนครับแล้วก็ OS X ก็พังนะครับแล้วก็ต้องลงใหม่ก็เลยเกิดอาการที่อยากจะเอาความรู้เก่าๆมาลองทำเป็น NAS Box นะครับหรือว่า Time Capsule สำหรับเจ้าตัว Time Machine นะครับแล้วก็พยายามที่จะแชร์ในเรื่องของ DLNA นะครับไปที่ตัว Multimedia Box กล่องนึงนะครับซึ่งเอาของเก่าที่ซื้อไว้นะครับมาใช้ให้ครบนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะครับก็ Time Machine นะครับก็ใช้งานได้นะครับดูย้อนหลังก็ได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นไปแล้วบ้างนะครับก็รีสตอร์ไฟล์อะไรย้อนหลังได้ปกตินะครับอันนี้ไฟล์เมื่อตอนเย็นนะครับปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะครับสนุกนะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นตัวกล่องนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวกล่องเนี่ยตอนแรกยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้นะครับก็พยายามหาของที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำใหม่ตอนนี้ก็เป็น Raspberry Pi นะโมเดล B บวกนะครับแล้วก็ต่อจอ LCD ให้เขานะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์อยู่2เทร่านะครับก็มี USB พอร์ตนะครับก็จะต่ออะไรเพิ่มก็ต่อไปได้นะครับนี้เจ้านี่ทำหน้าที่เป็นตัวแบ็กอัพนะครับข้อมูลแล้วก็เป็นในเรื่องของมัลติมีเดียเซิร์ฟเวอร์นะครับก็มี IP address นะครับแล้วก็แสดงจำนวน storage นะครับที่ใช้นะครับแล้วก็จำนวน storage ทั้งหมดนะมีเท่าไหร่นะนี่ก็คือเป็นกล่อง NAS นะครับหรือ time capsule ใครก็ว่าก็จะใช้คำว่านี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเอาใส่สายแลนนะครับหรือว่าตัว USB Wi-Fi นะก็ได้เหมือนกันนะครับก็แต่จะเสียบนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยทำกล่องใส่ใหม่นะครับอันนี้ก็ฉกละหูไว้ก่อนนะดีกว่ามันรกๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัว Media Center กันบ้างนะครับนะครับMedia Center เนี่ยเป็น Raspberry Pi 2นะครับแล้วก็ต่อสาย HDMI เท่ากับจอคอมพิวเตอร์นะครับยังไม่มีโทรทัศน์ที่บ้านนะแล้วก็มีตัว Wireless Keyboard นะครับแล้วก็มี Wi-Fi นะครับก็ถ้าใช้ Wireless Keyboard ก็ง่ายหน่อยนะครับคีย์ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของ Media Center แบบนี้นะครับก็เราต้องใช้เครื่องมืออะไรที่มันง่ายกว่านั้นนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นโคดี้นะครับหรือ XBMC เดิมนั่นเองนะทีนี้วิธีการควบคุมทำยังไงนะครับก็จะใช้ผ่านตัว Wireless Keyboard ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้รีโมทผ่าน Wi-Fi ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรีโมทนะครับก็เลือกใช้งานได้นะครับก็จะเพิ่มลดเสียงนะครับได้เหมือนกันนะครับฮอตนะครับเพลย์หรือว่าจะใช้เลื่อนเมนูบนหน้าจอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่โฮมนะนะครับก็ฉุกลงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าโฮมใช่ไหมครับเราจะกลับไปที่หน้าเล่นเพลงเมื่อกี้ก็ได้นะครับที่หน้าโฮมนะครับเลือกเมนูนะครับไม่ชอบเพลงนี้นะครับก็เปลี่ยนได้นะฮะถ้าไม่อยากฟังเพลงนะครับก็กลับไปหน้าโฮมนะครับเข้าไปดูวิดีโอกันดีกว่าก็ตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อกับ DNLNA server ของเราเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็
เราก็มาดูวิดีโอเราจะได้อะไรเพิ่มลดเสียงเบาเสียงอะไรได้หมดนะครับนะครับก็พอสนุกสนานนะครับก็เอาของเหลือใช้มาทำของที่มันใช้ได้นะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องกองไปอยู่ในกล่องนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ